ครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรถจัดนั่นก็คือโครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่อการติดอาวุธทางปัญญาให้กับลูกทุกคนในการจะเข้าสอบสู่รั้วมหาวิทยาลัยฉะนั้นก็อยากให้ลูกทุกคนได้เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์เทคนิคการทำข้อสอบจากอาจารย์ไม่รู้ก็ให้ถามอาจารย์แล้วก็ขออำนวยพรให้ลูกทุกคนก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดาลให้ลูกทุกคนจงประสบผลสำเร็จในการสอบเข้ารั้วมหาวิทยาลัยสอบใครอยากได้คณะอะไรใครได้คณะนั้นได้เข้าไปเรียนแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนเรียนจบมาก็ขอให้เป็นคนดีของครอบครัวคนดีของสังคมคนดีของประเทศชาติต่อไปครับสวัสดีครับกระผมนายณัฐพงษ์วงศ์ภักดีจากโรงเรียนแก่นครวิทยาลัยเป็นตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนศักยภาพเยาวชนในครั้งนี้ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นคณะผู้บริหารคณะทำงานผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและคณะครูทุกท่านผมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนพยายามซักถามในสิ่งที่สงสัยไม่รู้เก็บเกี่ยวเทคนิคและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับให้ได้สูงสุดขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับ